สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกับรายการรถมันดีนะฮะในแอมคาร์ชาแนลวันนี้นะครับก็ยังเจอกับพี่หมอท็อปอีกเหมือนเดิมนะครับครั้งที่แล้วเราเคยพูดเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องดวงและรถกันไปหลายเรื่องแล้วแต่ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องทะเบียนรถกันบ้างดีกว่าตัวเลขที่เป็นเลขมงคลนะฮะทะเบียนรถเนี่ยหลักเลขศาสตร์เนี่ยนะครับอยู่ในยันตรีนิสิงเหของตำราโบราณโบราณที่ใช้เลขเนี่ยเป็นยันเป็นอักษรมงคลกันอยู่แล้วดังนั้นเลขทะเบียนรถทั้งหลายเหล่านี้นะครับจึงเป็นอักษรมงคลที่เสริมดวงชะตาส่งเสริมของคนขับรถด้วยแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าทะเบียนรถส่งผลเฉพาะในรถไม่ใช่ส่งผลต่อดวงชะตาเมื่อคุณออกนอกรถ wow. ย้ำไว้อย่างนี้นะฮะบางคนบอกว่าอาจารย์อยากได้ทะเบียนรถพี่หมออยากได้ทะเบียนรถดีๆที่ผมขับแล้วชีวิตผมจะเจริญรุ่งเรืองถูกหวยร่ำรวยไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวนะฮะ มันทะเบียนรถจะส่งผลต่อการขับขี่การใช้รถอุบัติเหตุหรือเรื่องราวต่างๆภายในรถหรือรถในการค้าขายรถในการขายของรถในความปลอดภัยเท่านั้นนะครับดังนั้นต้องเข้าใจไว้ก่อนนะฮะอย่าเอาไปแบบว่าไปตีโพยตีพายว่ามีทะเบียนรถแล้วคุณจะทำให้ชีวิตคุณร่ำรวยขึ้นคนละอย่างกันทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าในวันทั้ง7วันทั้ง8ในสไตล์ของพี่หมอเนี่ยนะครับเลขอะไรที่เป็นเลขมงคลซึ่งถ้าพูดถึงตำราเลขนะพี่หมอต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับมันจะมีคู่มิตรคู่ศัตรูคู่สมพลคู่ธาตุคู่ส่งเสริมทั้งหลายแหละซึ่งมันจะต้องเป็นการจับคู่ในตำแหน่งที่ติดกันแต่เพื่อไม่ให้อธิบายกันยืดยาวเกินไปเลขที่พี่หมอจะให้ต่อไปนี้จะเป็นเลขที่คุณสามารถเอาไปสลับตำแหน่งเอาไปเบิ้ลเอาไปตองเอาไปสลับตำแหน่งให้เป็นเลขมงคลประจำตัวคุณได้เลยโดยที่ไม่เป็นศัตรูกันง่ายๆนะครับคนวันอาทิตย์นะครับเลขที่ส่งเสริมคนวันอาทิตย์เนี่ยให้หาเลข2เลข3เลข4เลข5เลข9 2 3 4 5 9คุณสลับตำแหน่งกันได้เลยเอาไปอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้จะไม่เป็นศัตรูแก่การเอาที่ถูกจริตที่คุณถูกใจขออย่างเดียวอย่าใช้เลข6เพราะเลข6เป็นกาลกิณีของคนวันอาทิตย์ถ้าคนวันอาทิตย์ใช้เลข6มักจะมีปัญหาในการขับขี่และมีปัญหาเรื่องราวภายในรถนั่นเองนะครับ2 3 4 5 9เลขเหล่านี้เอามาใช้สำหรับคนวันอาทิตย์ครับคนวันจันทร์เลขต้องห้ามคือเลข1วันจันทร์อย่าใช้เลข1เพราะเป็นกาลกิณีแต่เลขที่ส่งเสริมและเอามาอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเป็นมงคลเป็นเลขกลุ่มในก๊กเศรษฐีทั้งหมดเลยครับ2 4 5 6 9แถมเอาไว้ด้วยเบิ้ลเอาไปอีก1เลขนะครับและอีกสำหรับคนวันอังคารเลขต้องห้ามของคนวันอังคารคือเลข2 2เป็นกาลกิณีของคนวันอังคารห้ามใช้เป็นทุนเดิมนะครับแต่เลขที่จะเอามาเสริมคนวันอังคารได้ดีมากๆสลับตำแหน่งได้ทุกตำแหน่งจะเบิ้ลจะตองคือ1 4 5 6และ9 1 4 5 6 9นี้เหมาะสำหรับคนวันอังคารครับเลขต่อไปนะครับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนับตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นของวันพุธนะครับเลขต้องห้ามคือเลข3อย่าใช้นะครับแต่เลขที่เป็นมงคลและเอาไปสลับตำแหน่งได้เลยก็อยู่ในก๊กเศรษฐีเช่นเดียวกับวันจันทร์นะครับ2 4 5 6 9สามารถใช้ได้เลยสลับตำแหน่งได้ไม่มีศัตรูไม่มีปัญหากันแน่นอนส่วนคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับก็ให้ใช้2 3 6 8 9อันนี้มี8มี9เพิ่มเข้ามาเหมาะสำหรับคนวันพุธกลางคืนแต่เลขต้องห้ามห้ามใช้เลข5ครับเพราะ5เป็นกาลกิณีของคนวันพุธกลางคืนคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับก็คือเลขต้องห้ามคือเลข7เพราะ7เป็นกาลกิณีของคนวันพฤหัสเลขที่เป็นมงคลเสริมเลยนะครับคือเลขกลุ่มอำนาจทั้งหมดเลยครับ1 4 5 6 9เนี้ยเป็นเลขดีเพราะเลข9อยู่กับใครก็ได้ไม่เป็นศัตรูดีหมดนะครับอีก1เลขนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์คนวันศุกร์เนี่ยห้ามใช้เลยก็คือเลข8เพราะ8เป็นเลขกาลกิณีของคนวันศุกร์และวันศุกร์เลขที่ควรใช้นะครับคือ2 3 4 5 6 9อันนี้เยอะกว่าคนอื่นเขานิดนึงนะครับ2 3 4 5 6เลขกลุ่มนี้ก๊กโจรและก๊กเศรษฐีเข้ามาส่งเสริมด้วยกันนะครับต่อมาเลขของกลุ่มคนวันเสาร์ครับคนวันเสาร์เลขต้องห้ามคือเลข4แต่ถ้าคนวันเสาร์เนี่ยมันจะมีกลุ่มเลขที่เป็นมงคลและเสริมเป็นพิเศษสำหรับคนวันเสาร์คือเลข7เลข8เลข9 7 8 9อันนี้คนวันเสาร์จะใช้ได้ดีนะครับและอีก1เลขอีกกลุ่มหนึ่งเลยคือกลุ่มศักดินากลุ่มอำนาจก็คือ1 5 6 9นะครับ
2กลุ่มนะครับ789เขาอยู่ด้วยกันได้เพราะเป็นมิตรแก่กันหมดคุณจะเป็น77 889 7899ก็ได้แต่ถ้าให้หรือถ้าไม่อยากใช้เลข7เพราะบางคนบอก7มันทุกข์มันเหนื่อยก็ใช้1569เสริมสำหรับคนวันเสาร์ครับแต่สังเกตนะครับว่าพี่หมอจะไม่มีเลข0เลยเพราะเลข0คือเลขแห่งการทำลายล้างนะครับแต่ถ้าคุณมีเลข0อยู่ด้านหลังแบบนี้อยู่ในกรณียกเว้นเพราะมันแปลว่าคุณชอบขับรถคนเดียวนะครับเลข0หลังสุดเนี้ยยังพอได้อยู่นะครับดังนั้นโดยภาพรวมดวงชะตาแล้วนะครับเลขต่างๆเหล่านี้เลข0มันจะเข้าไปทำลายสิ่งต่างๆ0อยู่กับ1ก็ไฟจะเสียบ่อย0อยู่กับ2รถไม่ค่อยล้าง0อยู่กับ3ยางมีปัญหา0อยู่กับ4ไฟมักจะขาดแตกหักอยู่บ่อย0อยู่กับ5สมองกลมีการเสียต้องซ่อมแซม0อยู่กับ6นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องความสวยความงามเรื่องอะไรเรื่องของการตกแต่งและของเหลว0อยู่กับ7ก็จะมีปัญหาเรื่องโชคลาภโชคอัพไม่ค่อยแข็งแรง0อยู่กับ8สมองกลหัวใจเกียร์ก็จะมักมีปัญหาและในส่วนของเกียร์และเครื่องยนต์มักจะมีปัญหาต้องซ่อมแซมนั่นก็คือเทคนิคในเรื่องของการเลือกตัวเลขให้เข้ากับทะเบียนสังเกตว่ามันจะเกิดขึ้นเฉพาะกับตัวรถลองเอาไปดูนะครับแต่ถ้าบอกว่าอยากให้เลขมงคลมาอยู่กับรถคุณทำยังไงคุณก็ทำสติกเกอร์แรปสวยๆในลวดลายที่คุณชอบเอาเลขที่ผมบอกมาสกรีนลงบนเบอร์รถก็ได้เหมือนรถแข่งที่มีเบอร์รถเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์ของคุณก็เอามาเสริมดวงของคนในวันทั้ง7ตามที่พี่หมอบอกได้เลยครับดังนั้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากสบายสบายความเชื่อความศรัทธาอยู่ตรงกลางทำแล้วถ้ามันดีค่อยงมงายครับผมฝากเอาไว้นะฮะกับรายการรถมันดีกับแอมคาร์ชาแนลนะครับพี่หมอก็จะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับดวงชะตาและรถของคุณมาฝากกันอย่างนี้ทุกคลิปเรื่องนี้เป็นเรื่องเลขรู้ไว้ใช่ว่าเอาไปลองดูพิสูจน์กันได้เพราะความเชื่อมีไว้พิสูจน์ไม่ได้งมงายนะจ๊ะ